ายจ้าฮ่าจ้าสบายดีมั้ยจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่คือไลฟ์จากรายการนี่เพื่อนเองอันนี้จริงๆเราเริ่มแบบ PR กันใช่ป่ะเราเริ่มแบบว่าประชาสัมพันธ์กันแป๊บเดียวใช่ที่เราจะไลฟ์กันแบบสายฟ้าแป๊บๆแป๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปี้ปุ๊บเป็นไงคนดูเยอะมั้ยครับถ้าเอาตอนนี้เหรอครับเริ่มมายังครับพอแล้วตอนนี้นะครับอุ๊ยแรงจังเลยอ่ะมาแรงเลยเหรอโอ้ยมาแล้วเริ่มมาแล้วเนาะโอเคแต่แขกรับเชิญของเรานั้นก็ยังถูกสโตนเฮดอันนี้ปิดเอาไว้เพราะว่าเผื่อว่าจะมีแบบว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าแขกรับเชิญเราคือใครครับผมแต่ผมว่ายากนะที่จะไม่รู้เพราะถ้ามากันสามมาขนาดนี้ก็ไม่ควรสโตนเฮดเปิดไว้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้คืออยากให้ใบ้ก่อนว่าแขกรับเชิญของเรานั้นเชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเอามาแจกในวันนี้นั้นซึ่งนั่นคือตัวตุ๊กตาจิงโจ้น้องจิงโจ้จากออสเตรเลียและก็คืออันนี้นะคะน้องของน้องจงโจ้ทีจาโจ้ใช่มีน้องของจงโจ้ทีเรามีให้ถึง3ตัวด้วยกันใช่ในวันนี้ต้องบอกว่า6ตัวจริงๆแล้ว6ตัวนะเพราะว่ามี5ตัวเนี่ยมีลูกมาด้วยอย่างละ3ใช่ไหมโอเคจริงๆเรามี6ตัวนะฮะเอาเป็นเยอะให้โตแล้วกันนะจ๊ะเราจะพูดกันมากกว่านี้สตอรี่ของฉันจะล้มทับแขกรับเชิญของดิฉันแล้วค่ะวันนี้กับแป๊กผลิตโชคค่ะคุณหลวงค่ะคุณหลวงค่ะมาแล้วคุณหลวงของไลฟ์ในตอนนี้คือ 1,400 แล้วครับแรงแรงขึ้นเร็วมากเลยฮะอ้าวเราก็มาบอกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ก่อนแล้วกันว่าที่เห็นเราไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะรู้แล้วล่ะว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะฮะเราอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์นั่นเองครับคนไหนถามเราว่าทำไมเพชรยังไงเราไม่ออกไปถ่ายที่อื่นเพราะว่าเราก็อยู่เนี่ยเราเมคหลอกจริงๆเราอยู่นี่แหละบางนาเนี่ยความจริงเราอยู่บางนาสำโรงอยู่บางนานะรอแรกตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียจริงๆเด้อกับคุณหลวงเด้อใช่เลยแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีของรางวัลมาให้นี่แฟนนอกจากจะเป็นตุ๊กตาจิงโจ้แล้วเดี๋ยวเราจะมีการ์ดนะครับที่จะเซ็นโดยคุณหลวงผลิตของเราใช่ครับผมและจริงๆทีมงานก็บอกว่าให้เซ็นชื่อเราลงไปด้วยแต่เราก็เกรงใจว่าเขินเขาเป็นใครหรือเปล่าคนที่เอาไปนั้นจะเอาลิขิตลบในปากกาของเราหรือเปล่าใช่ก็เลยให้คุณหลวงเซ็นดีกว่าเนาะเราจะบอกว่าเฮียผลิตใส่เสื้อสีดำแดงแล้วหล่อมากเลยเดี๋ยวก่อนนั่นเพชรครับผมอันนี้เพชรจ้ะเบ็ดคุณไม่ดีหรือเปล่าครับภาพอาจจะเบลอๆนะฮะจริงๆแล้วคุณผลิตใส่เสื้อสีเทาดำนะครับผมเหมือนไหมเหมือนนะนี่ถ่ายรายการมาคือ2คนนี้มันมีความเชื่อมโยงกันมากเลยอ่ะทั้งเรื่องการแต่งกายการเป็นนักร้องหรือการเป็นอะไรล่าสุดคือพ่อนางก็เป็นศิลปินเหมือนกันเป็นนักร้องเหมือนกันใช่ไหมนี่คือวันนี้ที่เราอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยเรามาถ่ายรายการนี้เพื่อนเองนะครับผมกับพี่เป็นคางทูมเหรอพี่เป็นคางทูมเหรออ๋อเห็นมือเข้าคอเหรอคือคอบวมเหรอไม่บวมนี่เขาเป็นชั้นเขาเป็นชั้นน่าจะเป็นที่ไม่มีเขาเป็นชั้นเนี่ยโหตอนนี้ไลฟ์ของเรามีคนดูอยู่นะครับ2เกือบ 3,000 แล้วฮะโอ้โห 2,800 แล้วฮะมีใครอยากจะให้ฉันพูดคุยหรือทำอะไรกับท่านผลิตก็บอกได้เลยมาผ่านทางนี้นะเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันได้อยู่ด้วยกันกับท่านแล้วเพราะว่าอยากทำอะไรก็บอกได้ใช่ไหมวันนี้ตั้งแต่เช้าทั้งวันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยววันนี้มันใกล้มากเลยไม่รู้จะทำอะไรมันหนาววันนี้ทั้งวันเนี่ยเราได้พาเพื่อนคนนี้ของเราเนี่ยไปทำกิจกรรมกันแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราได้แบบว่ามีพาร์ทเป็นของตัวเองอย่างของเพชรเนี่ยพูดได้เลยใช่ไหมฮะหรือยังไม่ต้องพูดหรือว่ามีกิจกรรมของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันละกันเซอร์ไพรส์ยังไงก็รอติดชาร์ติดตามชมกันในรายการนี้เพื่อนเองซึ่งจะออนแอร์ตอนประมาณเดือนมกราเนาะเดี๋ยวลองดูประมาณเทปที่10 EP ที่10นะฮะว่าเราจะไปทำอะไรกับผลิตโชคกันบ้างเร็วๆมาเร็วมาตอนนี้ทำสามพันบาททำอะไรที่ออสเตรเลียครับผมก็ตอนนี้มาทัวร์คอนเสิร์ตนะครับครับผมมา World Tour มั้ย World Tour ทัวร์ได้ยังมันๆหน่อยก็คือ World Tour ไปเมืองไหนมาบ้างมาเริ่มจากเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ไปซิดนีย์แล้วก็ไปบริสเบนแล้วก็มีรายการนึงขอให้กลับมาซิดนีย์หน่อยได้ไหมซึ่งก็ต้องกลับจากบริสเบนกลับมาซิดนีย์อีกทีนึงเสียค่าตั๋วกลับมาโอ้ครับผมแต่ว่ากลับมาคุ้มมั้ยฮะนิ่งไปได้ยินเสียงแอร์แรงมากได้ยินเสียงแอร์แรงมากก็ต้องมาหน่อยเพราะว่านี่เป็นรายการดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็ enjoy
enjoy enjoy ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็ฝากช่วยแชร์หน่อยละกันนะฮะจะได้เข้ามาสนุกกันเยอะๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะฮะกับคุณหลวงผลิตแล้วเรายังมีของรางวัลจากคุณหลวงที่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเป็นน้องจิงโจ้จากแดนจิงจังจิงโจ้เหมือนกันนะฮะ5ตัวด้วยกันเราจะแบ่งให้ใครยังไงบ้างนะอันนึงเนี่ยจะไปให้ในช่องอะไรนะพี่วุฒิไม่2เอาให้3ตัววันนี้สำหรับผู้ที่เข้ามาในไลฟ์เนี่ยเข้ามาตอบคำถามที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ย3ตัวแรกเนี่ยจะให้ในไลฟ์นี้ส่วนอีก2ตัวหลังเนี่ยเราจะให้สำหรับตอนที่รายการออนแล้วโอเคใครที่พลาดวันนี้3ตัวก็ไปรออีก2ตัวเลยพี่จ้าพี่จ้าขอชุดหน่อยจ้าเราลองคำถามเราจะค่อนข้างยากหน่อยมั้ยเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยวกับแฟนของพี่ก็อยากให้ยากหน่อยจะได้ยากๆเองกับคอกับเฮ้ยนี่มีตัวอะไรตอนนี้มีคนบอกว่าอยากได้เยอะมากเลยฮะเปลี่ยนจิงโจ้เป็นตุ๊กแกตุ๊กแกหรือเปล่าเกิดขนาดนี้แต่เนี่ยคือกำลังงงว่าเนี่ยจิงโจ้เนี่ยลูกจิงโจ้หรือว่าอวัยวะเพศของจิงโจ้เฮ้ยลูกน้องโผล่น้องโผล่ออกมาคืออันนี้อ้าวมันมีแค่หัวเกียดมีแค่หัวก็คือน้องห่ำน้องเฮ้ยห่ำน้อยห่ำน้อยขอดูช็อกโกแลตชิพของหัวนุชหน่อยค่ะยังไงล่ะขอดูช็อกโกแลตชิพของหัวนุชหน่อยไม่ได้ครับช็อกโกแลตเชฟก็คือเป็นซื้อลูกเกดถูกไหมก็คือวงปีถูกไหมวงปีวงปานถูกไหมมีคนฝากซื้อแฮนด์ครีมด้วยเอายี่ห้ออะไรครับมีคนฝากแฮนด์ครีมด้วยเหรออ่าบอกยี่ห้อมาแล้วก็เดี๋ยวว่าแต่ว่ายังไง EMS ไปแล้วก็ค่าที่คู่ค่าอะไรบอกมาเรามาเริ่มให้คนที่อยากได้จิงโจ้ตัวนี้เขาเริ่มแข่งขันกันตอบคำถามนะถามคุณผลิตก่อนนะเรามีคำถามยังฮะคำถามที่เราจะมาถามอะไรครับอยากถามอะไรก็ถามเลยไม่ใช่สิเราต้องถามเขาเราต้องถามเขาให้เขาแข่งกันเพื่อถูกว่าอายุถามเลยทำอะไรดีล่ะอะไรดีอ่ะมีคนเสนอมาครับคุณผลิตครับมีคนเสนอมาว่าขอให้พูดคำว่าระนองระยองยะลา3รอบค่ะระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาหมายถึงว่าเขาต้องมาพูดเพื่อแข่งเพื่อเอาตุ๊กตาไงให้เขาพูดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็งงว่าแล้วเขาเสนอมาแล้วเขาจะพูดยังไงจ๊ะก็คือเขาพูดอยู่เราที่เราไม่เห็นตอนนี้แหละก็คือเล่นเองพูดเองทำเองหรือว่าให้เราพูดแบบยากๆเปล่าเราว่าให้เป๊กพูดเพราะว่าเป๊กอะก็คือความเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆที่เลเทสมีคนบอกว่าอยากกินลกแก่ระนองระยองระยาที่เราระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาชัดเชีย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 เคยร้องเพลงกับเพลงสักเพลงครับให้พี่ให้เป็นร้องเพลงหน่อยต้องผลิตหน่อยอยากให้เคลียร์ร้องโอเปร่าเฮ้ยเขาอยากให้ร้องโอเปร่าอุ้ยมีไหมแค่นี้นะแค่นี้นะนี่ไงได้ชอบเพลงอะไรของพี่โหชอบหลายเพลงเลยเอาเพลงชอบเพลงแรกๆเอาขอหนึ่งเพลงจ้าที่นี่ก็ได้เพลงแรกชื่ออะไรนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไหมให้เพชรร้องแล้วกันร้องเบื่อแล้วอ๋อร้องเบื่อแล้วนะลองเป็นลองก็ได้ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใดไงต่อมาอาจจะต้องเจ็บปวดหรือรักมากมายคืออยู่ที่ใจสองใจที่เติมใจให้กันชิงกีบวงครับผมต่อไปใครร้องนะฮะรู้ใครรู้เลยเป็นร้องโอ้ก็พูดจริงๆเป็นคอมเมนต์ที่หลากหลายมากคือหลากหลายจนเราไม่สามารถจะแบบจับต้นชนปลายหรอเอาอะไรดีนะเอ้ามีอยากให้พูดหูอุ่นตุ่นต้มนึ่งค่ะสวัสดีชาวหูอุ่นตุ่นต้มนึ่งครับสวัสดีชาววันเสาร์ที่สดใสมุมกูถามคำถามแล้วพอเราอยากจะแจกสีนะสีอุ่นตุ่นช้ำเด้งสุดเช้าวันเสาร์ที่สันสดใสหมิงหมิงกึ่งแต่หมิงหมิงกึ่งด้วยหมิงหมิงกึ่งด้วยมาผลิตมีคนรู้ไหมว่าผลิตชอบสีอะไรก็หมายถึงว่าลองถามเคยบอกลองถามฟาวไปดูก่อนว่าถ้าคุณเป็นนุชจริงเนี่ยคุณจะต้องรู้แน่นอนว่าเฮียผลิตเนี่ยชอบสีอะไรแล้วนับเป็นการถูกไปได้เลยนะแล้วถ้าตอบถูกได้ตัวแรกไปเลยไหมได้ไหมหมายถึงว่าคอมเมนต์แรกใช่ป่ะคอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกที่ตอบถูกเลยนะให้เป็นคอมเมนต์ที่คุณผลิตสุ่มเลือกขึ้นมาอ่านชื่อไปเลยแล้วเจอคนไหนได้แล้วเอาคนนั้นเอาใช่ไหมได้นะลองดูนะ
จะตีกันไหมอ่ะก็เป็นการแรนดอมครับเป็นการสุ่มจับเราใช้คำว่าสุ่มจับได้ไหมเอาคนแรกดีกว่าคนแรกจับมือถือเรานะคนแรกจับมือถือพี่วุฒิให้คอมพิวเตอร์ของเราให้มือถือพี่วุฒิเป็นสารณะได้คืออยู่ที่เน็ตเรานะเริ่มมานะคำถามก็คือแล้วก็เซิร์ฟกระซิบบอกไม่น่าเสียอะไรได้คำถามแรกที่สำหรับจะได้จิงโจ้ตัวนี้คือว่าคุณเป๊กผลิตโชคชอบสีอะไรมากที่สุดเริ่มครับผมเอาแล้วตอนนี้มีสีฟ้าจ้ะสีฟ้ามาแล้วมาเต็มไปหมดเลยสีฟ้าเต็มหมดเลยเขาหิวเหรอหรือยังไงไม่ใช่ยังเราไม่หมดแต่ว่าเราจะให้โปรดิวเซอร์ของเราเป็นคนเลือกนะครับว่าใครคือคนแรกใครคนแรกที่น้ำเงินออกฟ้าน้ำเงินออกฟ้าน้ำเงินออกฟ้าถูกเลยน้ำเงินออกฟ้าฟ้าไม่ใช่แต่ถ้าน้ำเงินออกฟ้าฟ้าใช่คนนั้นคือใครคะปูเป้ปังเอาไปเลยนะเขียนชื่อได้ไหมเขียนชื่อเลยปูเป้ปังเขียนชื่อให้เลยปูเป้ปังพลังเงินล้านรับไปเลยเก่งว้าแล้วชื่อก็อลังการมากเลยปูเป้ปังพลังเงินล้านเนี่ยผลิตชอบสีนี้เลยใช่ไหมครับผมแบบกินบล็อกทักมาในครับผมเดี๋ยวคุณปูเป้ปังพลังเงินล้านนะครับเดี๋ยวอินบ็อกมาในเพจ Daily To See ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ขอที่อยู่แล้วก็จัดส่งน้องจิงโจ้พร้อมกับการ์ดลายเซ็นแล้วก็มีชื่อของคุณปูเป้ปังพลังเงินล้านด้วยนะครับพี่เป้ค่ะเดี๋ยวอยู่กับพี่ปูนะคะมาแล้วจ้ะค่าส่ง 1,000 นะฮะไม่ใช่ 1,000 เพราะเราจะส่งจากซิดนีย์นะฮะเรากลับไปไม่ส่งเรากลับไปไม่ส่งนะฮะผ่านไปนึงนะครับผมจ้าฟรีส่งฟรีสิจะพี่ตั้งเขาทำไมเราเมื่อกี้นี้เราฟังอันนั้นมาแล้วมันเป็นสีฟ้าขาวเลยอ่ะเราเก่งเนาะตอนแรกเหรอตอนแรกขาเพลงใหม่ใช่ไหมครับใช่เราฟังเพลงใหม่แล้วเราเห็นแบบฟิลของเพลงเนี่ยเป็นภาพแบบสีฟ้าสีขาวอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าคุณหลงคนไปนะเดี๋ยวรักออกยากนะชอบสีนี้ทำไมชอบสีนี้ทำไมชอบสีทำไมถึงชอบสีนี้ครับออกบางทีมันก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากใช่ไหมมันเป็นแค่ความรู้สึกของเรานะโอเคครับครับจริงเหรอแสดงว่าคำถามเนี้ยค่อนข้างที่จะง่ายเกินไปนั้นคำถามต่อไปขอให้ยากขึ้นกว่าเดิมครับโอเคฉันถามเองก็ผมกำลังวาดรูปอะไรอยู่เออคนแรกจะได้ผลิตกำลังวาดรูปอะไรอยู่ที่ข้อมือด้านขวาของตัวเองเริ่มนับนะ5 4 3 2 go ตอนนี้รูปเสร็จแล้วด้วยจ้าขอเป็นชื่อที่วาดนั่นคือรูปจริงเดี๋ยวน้องบอกว่าพี่เต๋ออ่านช้าอันนี้คือบอกแล้วนะว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกคนที่เลือกเป็นโปรดิวเซอร์ก่อนแล้วก็ถึงอ่านมาให้คุณเป๊กคือชื่อที่เด็ดของเราถือที่คนเราเนี่ยถืออ่านเฉพาะในวงนี้แล้วก็ให้ดูในไลฟ์นะฮะแต่ว่าจริงๆคนที่เลือกไม่ใช่เรานะฮะโปรดิวเซอร์ที่นั่งด้านหลังนะฮะ 4,001 เธอฉันขอโทษที่ของมันไม่อยู่แค่5ชิ้นแล้วสารณะคือของพี่มุดนะแจกซื้อแจกแค่3โอ้โหมีคนตอบถูกมั้ยเก่งมากมีคนตอบถูกแล้วใช่ไหมมีตอบถูกยังมีตอบถูกหรือยังฮะนี่รูปนี้เมื่อกี้ตอนที่โชว์ออกไปแวบหนึ่งเนี่ยน่าจะมีคนเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะเอาเนี่ยเป็นปอกเอาไปดูนี่ดิครับมีคนตอบถูกแล้วว้าย้าใหม่หรือเปล่ารู้ว่าตอนนี้เราเลือกใครฮะกิติกาว่ารูปอะไรครับผมตอบว่าหัวใจถูกต้องคุณกิติกาก็คือดร.กิติกาหรือเปล่ารู้ต้องนะครับรู้แสงสินเนี่ยนะฮะใช่นี่ฮะคนนี้ฮะคุณกิติการองคุณกิติการครับเก่งจังเลยอ่ะเธอมีตาทิพย์ในตาเนื้อใช่ไหมรู้เธอจิตสัมผัสใช่ไหมกิติการโชว์แบบยืนใช่เอาหรอใช่เรียบร้อยนะฮะคุณกิติการได้เลยครับแต่ถามว่าเปิดประมูลเลยดีกว่าไหมโอ้ยเออก็คือเราก็คือเขาไปช่วยพี่ตูนอีกรอบนึงวันนี้เราอาจจะไม่เปิดประมูลเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรนะกระดิ่งมากระดิ่งยากละติ๊ง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 ถ้ามีกระดิ่งมาจริงจริงเดี๋ยวเราอาจจะมีการเปิดประมูลนะคุณกิตกาคะก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์มาในเพจ Daily To See นะเดี๋ยวจะส่งที่อยู่มาแล้วก็เอาของไปฉันพูดถูกถูกตอนนี้หมดไป2ตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ขอให้เป็นคำถามที่ยากกว่าเดิมดีกว่านี่เอาเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องสื่อรักสัตว์เลี้ยงไหมความรักเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นโอ้ยเรื่องนี้เขารู้รู้จริงเหรอถ้าพันรู้ไหมรู้วันเกิดรู้ไหมวันเกิดเราไม่รู้จำนวนขนรู้ไหม โอ้
แล้วมันคลี่น้ำกันตอนไหนใช้เวลาการคลี่น้ำสองอันนี้คือแบบว่าง่ายมากๆไปง่ายอันนี้คือต้องเป็นยากแบบที่โอ้โหน้ำที่ผลิตชอบดื่มยี่ห้อนี้ชื่อยี่ห้ออะไรโอ้ยโหแล้วต้องออกเสียงให้ถูกด้วยนะเพราะว่าเนี่ยแล้วเขาจะออกเสียงได้เหรอเพราะผมถือดื่มตลอดยี่ห้อนี้อันนี้เป็นน้ำดื่มยี่ห้อโปรดของคุณไม่ใช่สุรานะครับเป็นน้ำดื่มนะฮะเป็นสปาร์คลิ่งใบให้ว่าเป็นฟริสซันเต้เน่ฟริสซันเต้ก็คือสปาร์คลิ่งสปาร์คลิ่งครับสปาร์คลิ่งมีไหมเราว่านะอันเนี้ยมันง่ายมากง่ายหรอง่ายมากนี่เราบอกให้เลยว่าถ้ามันง่ายเกินไปขนาดนั้นอ่ะเปลี่ยนคำถามดีกว่าเปลี่ยนคำถามเราต้องบอกเลยว่าง่ายเกินง่ายเกินไปเอายากกว่านี้อีกต้องง่ายกว่านี้ก็บอกว่าขอยากกว่านี้อีกนะฮะก็คือว่าจงบอกว่าการขาดของเส้นใยของหัวเข่าด้านขวาเป็นกริชกนั้นเต็มไปด้วยเส้นใยที่ขาดออกมากี่เส้นเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่ากางเกงที่ขาดอยู่ทางด้านฝั่งขวาเนาะใช่เรานับที่ได้เนี่ยคิดว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เอ้ยหรือเอาตัวเลขไปเอาตัวเลขไปดีกว่าตัวเลขไปดีกว่าตอนนี้นับก่อนตอนนี้นับก่อนเราให้คุณผลิตนับให้คุณผลิตนับแล้วเดี๋ยวให้คุณผลิตบอกเลขเราให้สัญญาณถ้านับเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเราว่ามีทั้งหมดกี่เส้นแล้วเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะครับว่าให้ทุกคนบอกมาว่าเส้นขาดที่บริเวณกางเกงเข่าขวาของคุณหลวงได้แล้วครับ yes. ได้แล้วนะฮะได้แล้วนะฮะโอเคฮะแค่นี้นะแค่ช่องเดียวนะแค่บล็อกนะตอนนี้นะนี่นะดูนะเปิดนะดาวนะเอานะเราจะนับถอยหลังในการเริ่มตอบคำถามนะครับ5 4 3 2เริ่มครับใครตอบถูกเป็นคนแรกอันนี้เดี๋ยวให้คุณผลิตเลือกเลยตุ๊กตาจิ๋วผลิตเลือกเลยจัดกันนี้เลยนะมี16นะตรงนี้อีกใครเจ็ดเส้นต่ำกว่าหรือน้อยกว่า17ไม่ต้องพูดเลยต้องใบเลยไม่ต้องใบเลยต้องมีเหรอต้องมีมาเส้น9เส้น7เส้น7เส้น5เส้น5เส้นไม่ใช่โอ้อันนี้มันจ้า9เส้นไม่ใช่10เส้นไม่ใช่7เส้นมีตอบถูกยังไม่เป็นไรอ่ะเรารอดูกันได้นะฮะครับก้าวไม่ใช่นะฮะเฮ้ยหลายคนแล้วที่ยังไม่ใช่ส่งมาค่ะท่านเหรอใกล้แล้ว12ใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้ว702เส้น9 710ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะมีคนใกล้แล้วนะมีคนใกล้แล้วมีคนใกล้แล้วยังไงมีมั้ยนัทนันโซพอนซิริกุนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วท่านันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่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 แต่มีคนใกล้ยังโอเคมียังฮะเลขแรกขึ้นปุ๊บเราบอกได้เลยว่าคุณได้จิงโจ้พร้อมกับเออไปแล้วเนมเนี่ยชื่อหน่อยค่ะชื่อหน่อยเนมมอมิสเตอร์บีเนมมอมิสเตอร์บีเนมมอมิสเตอร์บีไลฟ์แล้วส่งที่อยู่มาในอินบ็อกซ์นะจ๊ะเธอได้จริงโจ้ลอยจุกของพี่เป๊กไปจ้ะจุกมาใหม่ว้าวก็คือ14เส้นนะครับ14เส้นนะฮะซึ่งน้องเนมบอกว่าพี่คะมันไม่ใช่มมค่ะหนูชื่อเนมมเนมมมเนมมมเรียบร้อยนะครับ3ตัวครบถ้วนนี่เก็บไว้เนมมฮะเนมมมเนมมมครบถ้วนเย้เก๋ขอบคุณนะคะขอบคุณซอขาใหญ่ของเราด้วยนะคะที่เดินขึ้นไปซื้อตุ๊กตาจิงโจ้นะคะจิงโจ้ครับผมของคนจริงใจนะคะโอเควันนี้ฝากเนาะกับรายการให้คุณแป๊กคุณผลิตฝากรายการเราเทปนี้หน่อยนะโอเคครับผมก็เทปนี้อันนี้มันดันอยู่หรือว่ามันสบายน่าจะเป็นช่วงปีหน้าแล้วช่วงต้นปีหน้าวันเด็กออนวันเด็กใช่วันเสาร์ที่2ของปีวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราโอเคครับก็ยังไงฝากนะครับเทปนี้นะครับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับก็จะได้เจอนะครับพวกเราทำกิจกรรมสนุกๆนะครับที่ซิดนีย์แน่นอนนะครับก็อยากฝากด้วยนะครับเทปนี้สนุกแน่นอนครับเย้มีอะไรที่อยากจะฝากผลงานของตัวเองเอาไว้สักนิดนึงโอเคครับซิงเกิลใหม่เดี๋ยวกลับไปนะครับวันที่12เจอกันนะครับ
เดี๋ยวเรามีงานแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิลครับซิงเกิลที่2ครับชื่อเพลงว่า This is Love นะครับ This is Love This is Love เราทำได้มานิดนึงมามา This is Love This is Love แต่เมื่อกี้ติดหูว่าแต่เมื่อกี้นี้ไปร้องแช่มๆลำไปร้องอะไรก็ลืมนี่แหละคือความรักที่สิ่งที่ในหัวใจเดี๋ยวอีกท่าล่ะสอนให้แล้วเนี่ยอันนี้คือท่าของเพลงนี้นะครับครับผมอันนี้เป็นท่าเต้นที่เราฝึกกันเปิดเผยในไลฟ์นี้ไลฟ์แรกใช่ This is Love ท่าหัดเต้นเลยวันที่12มาเจอคุณหลวงผลิตปุ๊บมาถึงอย่างนี้เลยกระแทกเลยมันคือการทุ่มเททุ่มทุนลงทุนเฮ้ยซิงเกิลนี้คือเป็นแบบ heavy metal หรอ yes อะไรขนาดเป็นป๊อป R&B ป๊อปทำไมเราเหวี่ยงขนาดนี้ครับผมต้องเหวี่ยงลอยโอ้โหนี่เลือดตกหัวเลยโอ้ใช่คุณอู๋บอกว่าพันอู๋ช่วยดูให้หน่อยครับครับผมก็ไงขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ชวนมาขอบคุณครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่กรุงเทพขอบคุณมากนะขอบคุณมากกลับมาได้พามาระวังนะฮะระวังนุชดักปีเลยนะฮะดักหอมแก้มคืนดักหอมแก้มคืนที่แอร์พอร์ตนะฮะเรานดเองวรนดเองอย่าทำอะไรเลยจับคำแล้วตอนถ่ายรายการดักว่าเป็นวรนดแล้วตอนนี้เป็นวรนดเองเอายังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากรายการนี้เพื่อนเองด้วยนะครับเพราะว่าเราออนกันทุกเสาร์อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวจะเป็นช่วงเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอพิโซดของคุณหลวงผลิตของเราแบบเต็มๆเอพิโซดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีแขกรับเชิญอีกเยอะแยะมากมายที่เราไปขอเขาเป็นเพื่อนและที่สำคัญใครที่อยากจะไปเที่ยวฮอกไกโดกับกิจกรรมนี่ฮอกไกโดเองทำไงเป็นปองบอกหน่อยเธอก็เข้าไป follow เพจ Directory หรือว่าเพจรายการหาในช่องค้นหาใน Facebook นะว่ารายการเป็นวัดนี่เพื่อนเองจากนั้นนะเธอก็มาดูกติกาต่างๆได้ลิทเทอซี่ก็ได้แล้วเธออธิบายสิฉันกลัวฉันพูดผิดโอเคหลังจากได้กด follow ติดตามเพจ Daily To See แล้วนะครับผมเราก็ต้องติดตามรายการนี่เพื่อนเองแบบสดๆผ่านทางช่อง GMM 25ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3:00 นนะครับซึ่งระหว่างที่ดูเนี่ยระหว่างที่รายการดำเนินไปจะมีไอคอนลับกระเด้งขึ้นมาซึ่งจะไม่บอกว่าตอนไหนเราต้องติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบรายการเมื่อเห็นไอคอนลับนี้เด้งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเซลฟี่ตัวเราเองให้เห็นหน้าเราเองกับไอคอนลับและที่สำคัญต้องให้เห็นโลโก้ GMM 25ด้วยเพราะว่าถ้าคุณดูย้อนหลังเนี่ยจะไม่มีโลโก้นี้เพราะฉะนั้น3สิ่งที่ต้องมีคือตัวคุณเองโลโก้ลับและ GMM 25และถ่ายเซลฟี่และส่งมาที่เพจDiary to See นะครับผมแล้วก็มาร่วมสนุกลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ไปเที่ยวทริปฮอกไกโดกับพวกเราเย่นั่นแหละแล้วคือดูเฉยๆก็ได้เก๋ๆเนอะไปด้วยเอาไปว่าเขาอีกซึ่งสำหรับวันเสาร์นี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะอย่างที่บอกไปเวลาบ่ายสามช่องจีเอ็ม25สำหรับเทปต่อไปเป็นเพื่อนของเราก็คือดีเจพุทธพุทธใช่แล้วผมไปทำกิจกรรมการใครที่เห็นภาพน่าจะได้เห็นความแซ่บไปเรียบร้อยของดีเจพุทธนะครับหรือว่าใครที่อยากเห็นเต็มๆน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วเนาะสามโมงเย็นนะครับอย่าลืมติดตามกันทาง GMM 25วันนี้เราทั้ง3คนและคุณหลวงผลิตของเราเนี่ยนะครับนี่ไปเขียนเขาทำไมฉันกำลังจะพูดถึงการมองเห็นของต่างดาวจาก UFO หรือว่านอกโลกปิ๊งปองปิ๊งปองก่อนจากกันไปมีน้องบอกว่าปิ๊งปองค้างชื่อหน่อยค่ะน้องก็ชื่อจงสิริปานิกรปานิกรปานิกรจงสิริปานิกรจงสิริปานิกรจงสิริปานิกรโอ้ my god เอาละเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่กับไลฟ์ข้างหน้ากับรายการนี่เพื่อนเองวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละคือความรักสิ่งที่เจ้าทำในหัวใจเจ้าจิงโจ้ตัวนี้ไม่แจกครับตัวนี้ไม่มีแจกครับผมเขียนอะไรอ่ะ